จ้าพี่น้องมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำมีน้อยมื้อนี้ข้าวเจ้าฮ้อนๆกินกับหยังวะติกินกับ3,000สามชั้นผัดกะปิเอาลิ้นพันกันพี่น้องหิวข้าว3ชั้นผัดกะปิเนาะมาลงมือลงใหม่กันเลยอ่ะโฟกัสที่อาหารก่อนนะคะหน้าตานักกินไม่เอ่ยนี่จ้ะเป็นตะแซ่บบ่อ่ะลงมือลงใหม่กันเลยนะคะจะมาเลยเด้อมานี่จ้ะนายกินบ่สามชั้นผัดกะปริกะปริกะปริเลยนะกินง่ายๆมานี่ได้หมดถ้าสดชื่นแซ่บครับพริกหั่นเป็นชิ้นๆสามชั้นแน่อ้าวเข่าสามชั้นแน่เนาะหน่อใหม่แน่ทำล่ะหอมมากเข้มข้นอร่อยสำหรับผู้มากินน้ำพริกกะปิแห้งแซ่บด้วยค่ะกะปิดีๆสักหน่อยนึงเนาะน้ำตาลกะปิไม่หน่อยสื่อยี่ห้อไม่นี่แซ่บบ่เข้มค่ะเขาสามารถเอามาเฮ็ดอย่างอื่นเอามาปรุงใส่ทรงใส่ซอสได้เพิ่มแล้วก็เนื้อกะปิหอมมากเจ้าโดนพริกด้วยอร่อยมากสุดเป็นวัดกันทั้งผัวทั้งเมียอากาศค่ะเมื่อนึ่งแดดออกอุณหภูมิบวกเมื่อต่อมาย่ำขึ้นอุณหภูมิติดลบเมื่อต่อมาหิมะตกความฝนไปมากๆปรับบ่ทันถ้ากันเดียงมือมันสุกขนาดว่าเอ้ากินวัดกาเลยเฮารัดมันมาทันว่าเศร้ามากอยู่พลมุมน้ำมูกไรอยู่ก็ได้ยานี้พ่อใหญ่กะน้ำน้ำมูกไรมีจามแน่แต่บ่มีหน่อยเนี่ยทั้งน้ำมูกไรทั้งน้ำตาแตกครั้งนึงแล้วก็มีไอแต่บ่มีหน่อยกินยาไทยน่ากินพระราไทยกับยาดำแดงค่ะพี่น้องแล้วก็ยาลดน้ำมูกสีเหลืองเอาให้พ่อใหญ่กินพ่อใหญ่บ่ยอมกินพ่อใหญ่นี่เป็นคนที่บอกกินยากินยากมากจะฟังคักมากคุณหลักกับจนใครคืนสั้นงอกๆคุณหลักจังสิขาดกินยานจังสันนั่นย่ำป่วยมาใจน้อยๆนึงได้พ่อใหญ่ก็ได้ฉันเพิ่นป่วยคักๆก็สิขี้อ่อนอยู่เจ็บตัวหั่นแต่ก่อนเพิ่นเป็นใครกินยาจังได๋ก็บ่ลงเนาะคนเฒ่าแห่งสุขภาพเวลามันเป็นแห้งเนาะมันน่าจะเอาพาคนหนูแล้วไปเช็ดตัวให้เช็ดน้ำมันเช็ดแบบนี้บ่ได้เพราะว่า
ฟังกูนี่กูมีลูกจักคนแล้วกูมีลูก2คนแล้วเป็นใครแต่กูเซ็นให้ลูกลูกกูยังเศร้าว่าเห็นว่าเซ็นให้เพิ่นจุ่มผ้า3ผืนเอาผ้าคนหนูหน่อย3ผืนเซ็นน้ําโตหมดบดแล้วบัดนี้ก็เอาผ้าคนหนูหน่อยซุบน้ําให้เพิ่นหนีบจักแรกข้างนี้ข้างนี้แล้วก็เอาผ้าซุบน้ําให้หนีบอยู่ในวางหําหั่นน่ะพี่น้องแล้วมันก็จับคมผ้าห่มเลยนั่งอยู่บ่พ่อจะผ่านหน้าที่นั่งเฝ้าเอาขึ้นเล็กน้อยเหงื่อเป็นเดิมซัดออกรัดออกฉันห้อนฉันห้อนจะอยู่ในหันก่อนไม่ต้องออกมากเอาผ่าออกผ่าออกเห็นมาบ่นั่งแล้วไปนั่งอยู่ข้างเตียงแล้วก็ขาขวมแล้วไปขาไม่น้อยนะกายโตแล้วไปพอให้เราดินอย่าบอกงานแล้วได้กูย่างหนีได้กูเศร้าเบิ่งมึงได้มึงเป็นเด็กหน่อยมึงเป็นผู้ใหญ่ได้บ้างสันว่ามึงเป็นเด็กหน่อยค่ะเสื้อขุนโลดนาสันว่าไงว่าแม่ทิ้งไปโดนเติมไม่นานก็เลยเปิดผ้าคลุมออกให้เอาผ้าเซ็ตน้ำงามหำน้ำจักรแล่น้ำยังออกมาให้แล้วก็เอายาให้กินให้นอนห้องผ่าส่วงเพิ่นรับไปเลยคุณตื่นสมากยางมาขอบเพิ่นรับไปเพิ่นก็สิสว่างตัวเนาะเพิ่นยางมาขอบคุณเฮาดูของนอนไม่ได้นอนเพราะว่ามันงานกับมีน่ะกับพ่อใหญ่นอนคนละห้องเนาะเบิ่งแล้วแหละมันน่ะก็ยางกลับขึ้นมาห้องเจ้าของเพิ่นสิสว่างสิดีขึ้นตัวนอนโดนเติบยางไปถามเมียขอบคุณนะฉันรู้สึกดีขึ้นเลยว่าซั่นฉันโอเคแล้วว่าซั่นเพิ่นว่าบาดตอนแรกมากให้คุณเอกบอกกาบอกเมียเซ็ตโตให้ที่จริงอาบน้ำเลยอยู่แต่ว่าอยากให้เมียดูแลล่ะเนี่ยแน่ๆสิเขานอนไปนี่แต่เขานอนแล้วบอกสิเซ็ตโตให้อีกฉันนอนตอนนี้เลยก็ได้เดี๋ยวฉันปิดทีวีก่อนมันก็เลยไปห้องนอนมันก็เลยไปเซ็ตโตให้อีกเท่านึงก็เลยว่าเนี่ยพาวันนี้แหละเดี๋ยวพอเธอรู้สึกตัวว่าเธอรับไปแล้วถ้าเธอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเธอจังดึงผ้า3ผืนนี่ถึงไว้พื้นแหละเดี๋ยวมื้ออื่นฉันมาเก็บออกว่าท่านว่าเจ้าคุณยอดพี่เขาเสื้อขันบดเป็นไอ้ดีบ่ย่อมบอกกินยาบอกง่ายขนาดมันนี่แม่บักกินยาเอาวิสกี้เพียวๆมันก็หายไปมาเธอกินยาจนแทนข้าวโอ้ยเราแต่มันจะไม่เอาอยู่ข้างกูไข่แล้วทำไมบ่ฟังไม่น้อยเดนไม่บ้านท่านนะถ้าไข้ขึ้นกินเหล้าเปรี้ยวๆเลยถ้าไอก็กินเหล้าเปรี้ยวๆลงไปฉันเออกินรสเจ้าฉันเลยเอาให้เพิ่นแก้วนึงแล้วไปรสก็จะกินข้าวก็จะกินยาอากาศมันเป็นจังซี่มันนี่ติดลบติดลบว่าจะแดดออกก็สำหรับช่องไม่หน่อยก็ลูกแล้วค่ะก็จะเป็นก็จะเป็นผลงานแม่นั่นค่ะจะแบ่งให้ลูกนะเห็นไปข้อมูลใน iPad เต็มพี่น้องลูกออกมาจริงช่องนี้ก็จะเป็นช่องระหว่างไม่แย่น้อยแล้วกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับลูกนั่นมันล่ะเห็นไหมเพิ่นเธอว่าเพิ่นมาเที่ยวเมืองอันเมืองนอกหรือว่ามันหน่อยไปเมืองไทยมันหน่อยก็จะเอาเรื่องเล่าในการไปเที่ยวเมืองไทยมาลงในช่องไมค์เนาะค่ะเนาะถ้าลูกมีคลิปส่งมาให้แม่แม่ก็เอาลงให้จริงนะเปิดใจเลยตรงๆว่าบ่อายบ่บังว่าจากความเป็นจริงเลยคือเฮ็ดช่องนี้เพื่อว่าช่องนี้คันได้รับความฮักความเมตตาจากพี่น้องเฮาที่ดูแลอันที่เบิ่งแม่ใหญ่น้อยมาอยู่นี่ก็อยากให้แบ่งไปช่องนี้น้ําแน่เพราะว่าแม่น้อยก็อยากแบ่งเอาง่ายๆว่าก็อยากให้ลูกมีรายได้ซะฮะเพราะว่าลูกก็ใหญ่แล้วเรียนนําหยังนําแม่ว่า
เฮ็ดเอาเองในอีหลาพอได้มีเงินค่าขนมค่าเทอมไปโรงเรียนย่ำแม่มีแม่ก็ลงไห้ย่ำแม่บ่มีเฮ็ดจังได๋เพราะว่ารายได้แม่ก็บ่ได้แน่นอนเนาะการอยู่ไสการใช้จ่อยู่ต่างประเทศก็บ่ต้องเว้าหยังหลายดอกเว้าหลายก็สาวใส่ให้กากินพี่น้องอยู่ต่างประเทศก็สิเข้าใจกันเองดอกเนาะมีหน่อยได้ว่าผลงานมีน้อยๆนั่นต่อไปนี้ช่องนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะก็ยังลงคลิปอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าก็บางมื้อก็สิเอาคลิปไปลงของให้ลูกนําจังซี่นะจักคลิปก็สิเป็นคลิปใหม่นะคะบัดนี้ตอนนี้ในช่องลูกเนี่ยก็สิมีคลิปทั้งใหม่ทั้งเก่าที่เอาลงให้ตอนนี้นะคะเป็นคลิปที่ว่าไปเที่ยวกับลูกที่มันเหลืออยู่ในคอมที่จะเซฟไว้ก็ไปลงให้พี่น้องได้เบิ่งกันช่วงรอคลิปใหม่เขาไปลงเนาะจากนี้แม่ก็สิได้อัดคลิปแบ่งเป็น2ทางลงช่องแม่น้ําลงช่องลูกน้ําพักแม่น้อยก็ให้พักช่องนี้น้ําก็ซ้ําว่าช่องแม่น้อยน้ํานั่นล่ะเพราะว่าแม่น้อยก็ได้ดูแลคือเก่าแต่ว่าตรงนี้ก็อยากให้ลูกสานต่อจักสิได้ซ้ําได้บ่กล้าสร้างความหวังนําปานใดดอกกับช่องนี้กับลูกหั่นเพราะว่าเพิ่นบ่มีความกล้าเพิ่นมีแต่ความอายกับความขาดความมั่นใจเนาะกินอิ่มแล้ว มื้อนี้กินบ่หลายๆดอกจ้ะเพราะว่าอาการบ่ค่อยดีกินได้ซ้ํานี้ก็ว่าเก่งเติบเพิ่นบ่ค่อยมีความกล้าส่วนเรื่องของปังปอนนั่นก็ไว้ให้แม่น้อยไปเมืองไทยมีโอกาสได้อยู่กับลูกอันนี้ก็ต้องเข้าใจแม่น้อยน้ำน้องเพราะว่าลูกบ่ได้อยู่นําแม่น้อยลูกอยู่นําทางย่าเพิ่นทางอาเฮาสิไปเปิดเผยเรื่องราวทางครอบครัวเพิ่นหลายมันก็บ่ดีเพิ่นอาจจะต้องการความเป็นอยู่แบบส่วนตัวถ้าอันใดที่สามารถถ่ายลงให้พี่น้องเบิ่งได้ในช่วงที่เฮานั่งกินข้าวหรือเฮาอยู่นํากันกับแม่ลูกจังซี่ก็อาจสิได้ให้เบิ่งเนาะค่ะเพราะว่าการไปเมืองไทยก็จริงแต่แม่น้อยก็เข้าไปในบ้านเพิ่นไปเยี่ยมลูกบ้างแต่ว่าบ่มันมาสิไปแบบทุกวันไปอยู่นานๆกับราเกียรติอันนี้ต้องเข้าใจเพราะเฮาเป็นคนอื่นแล้วเฮาบ่แม่นคนในครอบครัวเฮาต้องฮู้ความเหมาะสมและก็สถานะของเฮานําส่วนบีบีนั่นได้มาหาแม่บ่อยไม่อยู่นําแม่อยู่แล้วถ้าแม่ไปเมืองไทยหรือว่าแม่น้อยเอาเพิ่นมาเที่ยวเพราะว่าเพิ่นไปได้มาได้เพิ่นย่างได้ปังปอนเพิ่นพิการเพิ่นก็ย่างบ่ได้อีหยังบ่ได้แม่น้อยก็เลยว่าเออถ้าเฮ็ดอีกช่องนึงแยกออกไปซะแล้วก็ถ้าบีบีมันขยันถ้าบีบีมันกล้าเนี่ยแม่น้อยก็บ่กล้ารับปากเนาะว่าลูกสิมีความสามารถเฮ็ดคลิปมาให้พี่น้องได้เบิ่งบ่แต่แม่น้อยก็เลยตัดสินใจว่าเอาเฮ็ดอีกช่องนึงแยกเป็นรายได้ส่วนสัตว์ให้เพิ่นอันให้เพิ่นได้ดูแลกันเป็นค่าขนมนมเนยค่ากับข้าวกับน้ำเนาะเอาง่ายๆถ้าว่าอันนี้ทั้งหมดทั้งวันนี่สิได้หรือบ่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับกระน้ำใจกับความเมตตาพี่น้องที่อยู่ในแฟนคลับแม่ยายน้อยในช่องนี้ว่าสิแบ่งปันไปให้ช่องนั้นได้หน่อยได้หลายซ้ําใดบัดนี้แม่น้อยก็สิอธิบายไปเลยเนาะชี้แจงไปเลยว่าคลิปเนี่ยช่องนี้ยังลงเหมือนเดิมค่ะยังลงปกติแต่ว่าช่องนั้นก็สิมีคลิปใหม่ลงซึ่งเป็นคลิปจากแม่ลูกมื้อใดที่ลูกส่งคลิปมาให้ก็สิได้ลงของลูกไปนําจังซี่เนาะแล้วก็สิมีคลิปของแฟนคลับที่ร่วมสนุกสนานกับแม่ยายน้อยแม่น้อยก็สิไปลงในช่องใหม่ให้เพิ่นได้เข้าไปเบิ่งช่องใหม่นํากับแบ่งปันกันไปเนาะก็สิเฮ็ดไปจนให้เพิ่นเห็นว่าเออช่องนี้มันเป็นไปได้มันไปได้แล้วเพื่อเพิ่นมีใจลูกสักลูกแม่ยายน้อยน่ะเพื่อเพิ่นมีใจเพิ่นอยากมาเฮ็ดสานต่อจากแม่เปิดไปให้เพิ่นก็สิได้เฮ็ดแล้วก็เป็นรายได้ของเพิ่นไปอย่างน้อยๆก็ได้เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่นก็อายได้บ่หลายก็ได้เป็นค่ากับข้าวบ่ซั่นก็ได้เป็นค่าเอามื้อนั้นอยากกินมื้อย่างหมูปิ้งอีหยังจังซี่หรือว่าอยากกินแก้วฮ้อนจังซี่ก็ยังพอได้มีเงินไปซื้อมากินกัน2อ้ายน้องก็บอกง่ายๆว่าเปิดแนวทางอาชีพให้ลูกไปเพราะว่าแม่ก็จักสิให้อีหยังลูกพยายามหาวิธีหาเส้นทางหาแนวให้มีรายได้กับลูกแม่ก็เลยว่าแม่เฮ็ดทางนี้แล้วก็มาเฮ็ดนําแม่ลองเบิ่งเผื่อมีพี่น้องอยากเบิ่งกันเฮ็ดเป็นบ่เป็นก็เฮ็ดไปถ้าเป็นบ่เป็นก็หัดเอาแม่เฮ็ดใหม่ๆแม่ก็เฮ็ดบ่เป็นอายแน่ก็จําเป็นคันเจ้าของอยากมีใจมากอยากเฮ็ดจังซี่นําแม่แม่ว่ากินจังได๋โตก็กินอยู่แล้วโตไปหาหมูหาพวกโตก็ไปอยู่แล้วแค่โตทายใหม่เพิ่นเบิ่งแน่นิดๆน้อยๆว่าโตไปจังได๋มาจังได๋แม่ว่าเดี๋ยวให้ทําใจก่อนนะแม่เออเฮาก็ว่า1ลูกคงสิเห็นว่ามันยังเป็นไปบ่ได้ลูกยังบ่มีความมั่นใจเพราะว่าช่องอ่ะมันเปิดใหม่เนาะเปิดใหม่มันก็ยังบ่มีคนเข้าไปเบิ่งคลิปก็ยังบ่มีมันยังบ่ได้เป็นโตเงินบ่ทันเป็นรายได้แม่เลยว่ามันบ่เป็นโตเงินบ่เป็นรายได้ง่ายๆได้ในการเฮ็ด YouTube ตัวต้องขยันลงคลิปตัวต้องอยู่มาจนว่ามัน
ตั้งมั่นพุ่นได้จังสิเห็นเงินมันได้เห็นเงินง่ายๆได้ลูกลงคลิปนี่หันเขาบ่เบิ่งเฮากับบ่ได้แม่นเขาเบิ่งหน่อยเฮากับบ่ได้อีกแล้วหันเฮาบ่มีคลิปมันก็บ่ได้บ่แม่นว่าสิเฮ็ดกันได้ทุกคนเงินนี่บ่แม่นว่าสิได้ง่ายๆอันนี้แม่น้อยก็บ่โกหกแม่น้อยบ่ตัวอยู่แล้วแม่น้อยเป็นคนที่จริงใจบอกตรงๆสําหรับช่องของแม่น้อยนี่บ่เอาง่ายๆว่าได้ค่ากับข้าวกับน้ํามาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งแม่น้อยก็ถือว่าแม่น้อยได้กินข้าวกินน้ําน้ําเงินนี่ล่ะซื้อนั่นซื้อนี่เข้าบ้านกินกัน2คนตายายก็แม่นเงินนี่แหละบ่ปิดบ่บังดอกบ่ได้ได้หลายน้ําเพิ่นดอกเพราะว่าแม่น้อยว่ามันช่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีหยังบ่มีคนมาเบิ่งแม่น้อยหลายมันก็บ่ได้เงินดอกอันเท่าเฮ็ดมาซุมื้อนี่ก็ได้อยู่ก็ได้พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินจ้าอันนี้บ่ปิดบังดอกส่วนสิได้ก็สิเป็นตัวเงินก็ดิ้นล้นสู้กันมาสุดๆแต่ค่ะสู้จนพี่น้องฮู้จักจนพี่น้องเข้ามาเบิ่งให้เหนียวแน่นได้พุ่นล่ะจังได้เงินแม่น้อยถึงเข้าใจว่าเวลาน้องนุ่งในเมืองอยากเฮ็ดแม่น้อยบอกว่าพวกมึงน่ะสบายนะเพราะว่าพี่เปิดช่องพี่เปิดแนะนําช่องให้มึงลองคิดตอนพี่ทําคนเดียวสิพี่บุกเบิกเหนื่อยแค่ไหนพี่ลําบากแค่ไหนแต่นี่ที่พี่พูดให้ฟังเพราะอยากให้พวกแกว่าอย่าให้พวกแกรู้ว่าเวลาทําแล้วแกต้องจริงใจแกต้องจริงจังกับการทําช่องถ้าไม่งั้นมันก็เสียพี่ที่พี่แนะนําแกไปเลยวางสิอย่าไปคิดถึงเรื่องเงินทำไปก่อนถ้าพี่น้องเขารักเขาเมตตาเขาบ่เบิ่งเขาก็จังสิได้เองแม่น้อยก็บอกกับลูกแม่น้อยก็บอกที่จริงอีเมลตัวนี้เป็นอีเมลที่แม่น้อยเปิดเรียนตอนไปเรียนคอมก็เลยว่าเอาอีเมลตัวนี้เปิดได้แล้วก็เลยมือวันศุกร์นั่นแหละจะคืดจังไหนดอกนั่งเรียนอยู่โรงเรียนคืดได้คืดดีปุ๊บปั๊บในสมองปุ๊บปั๊บก็เลยเปิดช่องให้เพิ่นปุ๊บปั๊บในมือนั่นก็เลยเฮ็ดวันนี้ก็เลยส่งข้อความบอกเพื่อนมือวันศุกร์ว่าแม่เฮ็ดช่องไฮเดอร์อุ้ยแม่ใครจะทําให้อายแม่ได้ว่าก็ลองเฮ็ดเบิ่งเพิ่นก็ว่าโอ้ใครจะมาดูหนูไม่มีใครรู้จักหนูแล้วหนูก็ทําไม่เป็นแล้วหนูก็อายจะให้ถ่ายอะไรแม่ได้ว่าคนเราบ่เคยเป็นมาแต่ในเกิดแม่ก็บ่เคยเป็นแม่ก็ขี้อายคือมึงแม่เข้าใจอยู่เฮ็ดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินแม่ว่าเดี๋ยวแม่สิเปิดไว้ให้เฮ็ดไปทาเฮ็ดไปเรื่อยๆจังซี่ล่ะพ่อได้แบ่งปันกันไปเอาคลิปของแม่ไปลงของมึงน้ําแน่อย่างจังซี่แล้วก็เดี๋ยวถ้าหากว่ามันมาเที่ยวเมืองนอกจังซี่เนาะแม่น้อยก็สิได้มีกิจกรรมกับมันก็ลงช่องแม่น้อยแน่ลงช่องของลูกแน่แน่ก็ใจจริงก็อยากปันไปทางลูกแน่เพราะว่าลูกก็มีช่วงเวลามาหาเฮาอีกบ่ดุมันถ้าสุบลูกได้มาอีหลีลูกก็บ่ยืนเฮาบ่โดนจังซี่นะก็พ่อลูกได้คืออยากฝึกให้ลูกกล้าเฮ็ดและลูกอยู่น้ําเฮาลูกก็สิได้ชินกล้องบัดนี้ลูกก็สิมันก็สิเป็นแบบก็เอิ้นหยังล่ะเป็นความเชยเคยชินไปโดยปริยายจังซี่เนาะอยากให้ลูกมีอาชีพบ่ได้ว่าให้ลูกมานั่งเฮ็ด YouTube อันอย่างเดียวโดยที่บ่ให้เฮ็ดอาชีพอื่นบ่แม่นเด้จ้ะช่วงนี้เพิ่นยังบ่เป็นเด็กน้อยเนาะพี่น้อยสมัยซุมื้อนี้เด็กน้อยสมัยใหม่พี่น้องเอ้ยเฮาเป็นว่าคาดหวังหยังไหนบ่ได้แม่ใหญ่น้อยอายุทอกันก็ลูกซ้ํานี่แหละแม่น้อยดิ้นรนหาใส่ปากใส่ท้องเองบ่ได้ขอเงินพ่อแม่เด้อายุซ้ํามันน่ะดินล้นใส่ปากใส่ท้องเองมีครอบครัวซ้ํามันน่ะแม่น้อยเกือบสิได้ไปพี่พอมันแล้วนั่นซ้ํานั่นแม่น้อยดินล้นหาใส่ปากใส่ท้องเอาได้บ่ได้มานั่งขอเงินแล้วได้ซ้ํานั่นแต่ว่ามาฮอดลูกๆแล้วมันยังว่าน่ะหลายอย่างเรียนก็บ่ทันได้จบเป็นคณะเทศาอีหยังเฮาก็บ่ทันได้ฮู้ลูกยังบ่ฮู้ใจเจ้าของแม่น้อยบ่บังคับดอกค่ะพอแม่น้อยตอนอายุ20ซ้ําลูกหั่นแม่น้อยก็เป็นคือมันนี่แหละเป็นความอยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าเฮาขาดเขินแล้วเฮาดิ้นรนมาแต่น้อยแต่ลูกมันก็ขาดเขินเป็นครอบครัวที่แตกแยกลูกนี่ก็อยู่ในระวังพ่อแม่แตกแยกก็จริงอยู่แต่ว่าเด็กน้อยซุมื้อนี่กับเด็กน้อยสมัยก่อนมันบ่คือกันเนาะพี่น้องเฮาสิให้ลูกมาแข็งแกร่งคือเฮามันก็บ่ได้แต่เฮาสิวางเลยก็บ่ได้ลูกเฮ็ดจังได๋คําว่าลูกมันเวลาเฮาก็ต้องคอยเคลียร์คอยตะล่อมไปซั่นล่ะสัดส่วนใหญ่ก็สิเป็นผลงานของแม่ทางด้าน YouTubeนั่นล่ะทั้ง2ช่องก็ฝากไว้เนาะช่องอันใหญ่น้อยและลูกสายใหญ่รักห่วงกะแม่ใหญ่น้อยและลูกสายใหญ่คนไกลบ้านเนาะค่ะกะฝากไว้อีกช่องนึงแล้วกันเดี๋ยวแม่สิเอาลิงก์ลงมาให้ข้างล่างเพราะว่าซื้อช่องมันก็ยังเอ่ยบ่ทันได้ชินปากมันบ่คือช่องเก่าเจ้าของสินะแต่กะทั้ง2ช่องยังเฮ็ดเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าแม่น้อยจะแบ่งคลิปไปลงพุ่นแน่ลงพี่แน่นะคะเป็นคลิปใหม่ต่อไปนี่ก็สิเป็นคลิปใหม่ทั้ง2ช่องแต่ว่าช่องนี้ลงบ้างลงช่องนั้นน้ำบ้างเพื่อที่จะสร้างฐานให้ลูกเอาง่ายๆซะเนาะค่ะแม่น้อยก็บอกแบบจริงจังจริงใจละทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นอยู่ที่อำนาจการตัดสินใจของพี่น้องแล้วว่าสิให้การสนับสนุนช่องใหม่ของแม่หน่อยไปได้ดีซ้ําใดไปได้บ่ได้ก็ต้องเฮ็ดค่ะเพราะตัดสินใจจะเฮ็ดให้ลูกแล้วก็อยากให้เพิ่นเห็นต้องเฮ็ดให้เพิ่นเห็นหั่นล่ะว่าเออมีคนติดตามเห็นว่ามันมีคนเบิ่งมียอดวิวมีอีหยังจนว่านั่นแหละเพิ่นจังสิเฮ็ดน้ํากลแม่เพิ่นจังสิเชื่อคั่นว่าบอกแต่ปากมันก็บ่เชื่อดอกลูกหั่น
ม่น้อยต้องเฮ็ดให้มันเห็นก่อนเอาง่ายๆว่ายืนได้แล้วจังปล่อยมือแล้วจังยกให้เพิ่นให้เพิ่นเอาไปเฮ็ดแต่ว่าแม่ก็ยังอยู่นําคือเก่าล่ะก็สิกลายเป็นว่าช่องนั้นก็เป็นเรื่องเล่าของลูกกับแม่เนาะอันช่องนี้ก็สิเป็นเรื่องของแม่ในการใช้ชีวิตของแม่อยู่ของแม่ปกติของแม่ไปเหมือนเดิมส่วนช่องนั้นแม่ก็สิอัดคลิปอัดหยังลงให้แน่แล้วก็การถ่ายบรรยากาศตรงนี้หรือว่าไปเที่ยวในช่วงนี้ก็จะไปลงช่องใหม่น้ำแน่จังซี่นะก็อยากให้พี่น้องแบ่งไก่ไปเบิ่งทั้งคนนำแล้วก็ฝากถึงแฟนคลับเนาะผู้ใดที่สนับสนุนมีเงินหน่อยสำหรับทางใน Facebook เนาะผู้ใดอยากลงคลิปมีความสุขกับมาน้องบีบีก็ให้ส่งคลิปสั้นๆ2ประมาณ2นาทีหรือ3นาทีนะคะส่งทางขอความให้แม่หน่อยนะคะเดี๋ยวแม่หน่อยจะเอาไปลงในช่องใหม่ให้เนาะค่ะก็เป็นคลิปพี่ป้าน้าอาที่น่ารักนะคะก็จะอยู่ในเพลย์ลิสต์ตรงนั้นเพราะว่าแม่หน่อยก็ลงไปแล้วของแฟนคลับที่อยู่อเมริกาที่เพิ่นเฮ็ดนําปลาเป็นฝรั่งแล้วก็คลิปของสาวนี้ที่อยู่เยอรมันแล้วก็คลิปของแฟนคลับที่อยู่หนองบัวลําพูที่ส่วนกินข้าวก็เอาไปลงแล้วนะคะสําหรับช่วงนี้เคยลงในช่องแม่แล้วแต่ว่าเอาไปลงซ้ำอีกเทื่อนึงแต่ว่าตอนไปนี่ก็เปิดรับเนาะค่ะสำหรับใครอยากร่วมสนุกกับรบกวนให้เอ่ยซื้อช่องแล้วก็บอกถึงแม่ใหญ่หน่อยหรือว่าบอกถึงลูกเนาะมันจะได้ผูกพันกันแล้วก็ในคลิปแม่หน่อยจะได้เอามาลงมาจังสิกลายเป็นว่าคลิปนั้นเป็นของช่องน้องช่องน้องบีบีไปสินะก็ฮักแม่ใหญ่หน่อยก็ได้ฮักแม่ใหญ่หน่อยแล้วฮักหมู่แม่ใหญ่หน่อยแล้วก็ฝากฮักอีกช่องนึงของแม่ใหญ่หน่อยแน่เนาะเป็นว่าช่องแม่กับลูกอีกช่องนึงแล้วกันกับพ่อเดนั่นล่ะค่ะค่าแพมเพิร์ดนอกปังปอนมันสิได้ค่ากับเขากำนำค่าเทิมของบีบีนั่นแหละกับเบิ้งก้อนมันสิได้หรือบ่ได้ก็จังว่ากันเฮ็ดไปค่ะเพราะว่าตอนแม่เฮ็ดที่แรกแม่ก็สู้มากโดนเติบค่ะช่องใหม่นี่ก็สิสู้สิทางปลาทางยาให้ลูกนั่นล่ะค่ะก็สำหรับแฟนคลับที่อยู่ในช่องเดิมก็ยังเบิ้งกันคือเก่ายังเห็นแม่หน่อยอีกวันเดิมยังปกติอยู่นะคะยังเฮ็ดไปเรื่อยๆยังเฮ็ดไปตลอดหนึ่งความหักหนึ่งปรารถนาดีเขายังสิอยู่น้ำกันไปทั้งสองช่องนะคะด้วยความรักและปรารถนาดีมีต่อกันเสมอมาและตลอดไปนะจ๊ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บ